ก็สวัสดีครับผมป๊อปไข่ต้มทาวเวลนะครับหลังจากที่เราทำเอ้ยไม่ใช่ดิหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายทำคลิปเลยเนื่องจากว่าผมไม่ว่างเลยนะฮะก็เลยมันเกิดการขาดตอนทางช่องทาง YouTube ผมไปสักหน่อยก็เลยวันนี้เอารถมาวิ่งบ้างนะฮะอย่างน้อยคันนี้ผมก็วิ่งอาทิตย์ละครั้งแหละมาดูกันเมื่อเช้าก่อนออกมาเนี่ยสตาร์ททีเดียวติดนะฮะลองดูตอนจอดแล้วดับอีกทีนึงโอเคติดปกตินะฮะว้ายบิดไปเมื่อกี้บิดไปบิดมาเยอะๆกินน้ำมันเฉยเลยไฟเหลืองขึ้นซะแล้วฮะนี่ก็อยู่แถวเส้นเกษตรนะว่ามินนะครับก็อยากหาเส้นที่มันขับไกลๆขับเร็วๆได้สักหน่อยนะฮะเพราะว่าอยากเอาน้องเอามาออกกำลังกายครับผมให้น้องได้วิ่งเร็วๆบ้างอะไรบ้างนะครับโอเคสักหน่อยละกันไม่ต้องสงสัยนะครับที่ผมไม่ได้เติมปั๊มที่ปตท.นะฮะเพราะว่าผมไปเติมปั๊มอื่นดีกว่าเคยขับทัวริ่งขับไนเก็ตขับสปอร์ตอะไรมานะครับผมรู้สึกว่าสปีดเนี่ยขับในเมืองมันที่สุดแล้วครับรถมันเบาครับแล้วแรงบิดมันค่อนข้างจะเยอะเลยแรงมันเยอะมากๆแล้วก็อย่างหล่อครับหล่อขอไนเก็ตเข้าไปสตรีทไฟเตอร์นี่จัดจ้านมากครับรถต้นนี่ขับสนุกมากเลยแต่ว่ากินน้ำมันเหมือนตัวพันเลยครับมันซดเหลือเกินถ้าขับปกติแบบมนุษย์มนาทั่วไปก็ไม่กินเท่าไหร่ครับโอ
นี้แล้วกันไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นน้ำมันของบางจากหรือยังนะก็เอาเถอะไม่ได้บูลลี่น้ำมันนะครับแต่มันก็เป็นทางเลือกของเราเนาะก็เจ็ด200ครับว่างเลยสแกนจ่ายนะครับก็เสียงที่ดังวิทวีนี่คือเสียงพัดลมของผมนะครับตัวนี้เป็นพัดลมระบายความร้อนแผ่นชาร์จนะครับเพราะว่าถ้าจอดติดไฟแดงหรือจอดนานๆเนี่ยแผ่นชาร์จมันยังร้อนอยู่เรียบร้อยครับเนื่องในว่าแผ่นชาร์จของตระกูล848 1098อะไรเนี่ยที่ผมเคยได้ยินและได้อ่านมาคือว่ามันค่อนข้างจะร้อนมากๆเลยเนื่องด้วยน่าจะเป็นเพราะว่านี่ผมสันนิษฐานเอาเองนะครับก็คือไอ้รถตระกูล848 1098เนี่ยมันยังไม่มีประกอบไทยมันเลยเป็นสเปคที่ยังอยู่ต่างประเทศการเจออากาศบ้านเรานี่คือลดทอนประสิทธิภาพและอายุการใช้งานมันพอสมควรครับก็เลยติดเพื่อให้มันโฟลว์ดีกว่าเฟ้ไปวิวเนี่ยจะค่อนข้างรถติดมากเลยเพราะว่าจุดยูเทิร์นมันอยู่ตรงหน้าห้างพอดีครับก็ถ้ามีเวลาก็ขับสักประมาณนี้ครับผมก็เอารถมาหวดเล่นๆบ้างเพื่อให้รถมันได้ร้อนบ้างได้ออกกำลังกายของมันบ้างครับเดี๋ยวมารถมันหงอยหมดหลังจากไปขับบ้านพลังมาแล้ว
ขากลับเราก็ขับแบบมนุษย์ปกติฮะใจผมอยากจะทำซับไตเติ้ลตอนที่ผมพูดบรรยายในคลิปด้วยเหมือนกันนะครับแต่คือเอาตามตรงพี่เกียรติผู้ห้าเท่าที่ดูเนี่ยก็มีคนต่างชาติมาคุยในคอมเมนต์เหมือนกันนะฮะก็อยากให้เขาเข้าใจอย่างสิ่งที่เราสื่อว่าถึงแม้จะไม่มีสาระก็ตามมาวอร์มคัสไปในตัวครับก็คือไปเซอร์วิสมาแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ทางช่างประจำผมบอกว่ามันยังไม่หมดเยอะครับแค่มันเริ่มบางเลยทำให้มีปัญหาในการจับและปล่อยเขาก็เลยหนุนเพิ่มนะครับก็ถามว่า impact อะไรไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าขับปกติระยะจับระยะปล่อยก็คือเหมือนเดิมเลยเอาง่ายๆก็เหมือนกับลดค่าใช้จ่ายไปในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าแห้งค่อนข้างสูงครับพอหนุนไปก็เห็นเขาว่าได้ประมาณนัก 5-6,000 โลเลยก็โอเคครับก็รับได้เพราะว่าที่ผมใส่มาเลยก็คำนวณคร่าวๆได้ประมาณสัก 9,000 กิโลครับคัดเริ่มมีปัญหาก็มาดูกันว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนจะโดนเท่าไหร่นะฮะขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่นะครับถึงแม้คลิปจะสั้นและบางทีก็เนื้อหาไม่เยอะนะครับมาดูว่าเดือนหน้าเราจะได้ไปไหนไหมกว่าสำหรับหยุด 2-3 วันเนี่ยอึ๊บโอ้โหพนมเริ่มร้อนจังอ่ะเริ่มร้อนซะแล้วก็เสร็จกันนี่ไปก็จะคุ้มค่าต่อครับเพราะว่าจะไม่ขับรถจะไม่ได้ครับเดี๋ยวแบตมาไม่ถูกชาร์จแล้วอีกอย่างการอยู่คอนโดนถ้าชาร์จแบบชาร์จอะไรมันยุ่งยากครับมันเป็นที่ของคนกลาง